เหตุนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราก็มีน้องๆ นะครับที่เราได้ผลักดันในการสร้างขึ้นก้าวสู่บันลังโลกนะครับซึ่งหลังจากที่วิกฤตโควิดปี2563มานะครับเราก็ห่างหายกับการจัดการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่โควิดเลยเรามีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นักมวยนะครับที่ขึ้นชกในรายการนี้นะครับผมสอบถามดูก็ยังไม่มีใครเลยนะครับเคยแถลงข่าวมาเลยนะครับเป็นนักชกหน้าใหม่นะครับแต่ละคนนะครับทางเกียรติเกียรติโปรโมชั่นนะครับก็ได้ปลุกปั้นนะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับในการพัฒนาโดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเรามีผลงานนะครับในการที่ผลักดันนักมวยสู่แชมป์โลกนะครับที่ทุกท่านก็เห็นนะครับโดยคู่ชกในครั้งนี้นะครับเราได้ผลักดันนักมวยของเราในการก้าวขึ้นสู่แชมป์โลก IBF อีกครั้งหนึ่งนะครับนักชกที่ขึ้นชกในรายการครั้งนี้นะครับก็มีนะครับแก่นนคร GPP เรือใบไข่มุกนะครับซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ได้ขึ้นชิงแชมป์โลก2สถาบันนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นกับนาโอยะอิโดเอะนะครับขอแนะนำแก่นนครนะครับยืนขึ้นหน่อยครับผมแก่นนครนะครับเป็นนักชกนะครับซึ่งก็ขึ้นชกกับนาโอยะอิโดเอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแชมป์ IBF รุ่น115ปอนด์นะครับแล้วก็มีประเด็จศึก GPP เรือใบไข่มุกนะครับก็เป็นแชมป์ IBF นะครับซึ่งจะขึ้นชกในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีทางฟ้าคำรามนะครับแล้วก็ส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มด้วยนะครับก่อนจะถึงพิธีการนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านประธานแถลงข่าวนะครับท่านดร.อํานวยยศุขนะครับได้ให้เกียรติขึ้นสู่พิธีการแถลงข่าวด้วยครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านดร.องค์อาจกิตติคุณชัยนะครับท่านดร.นิกรเก่งการค้านะครับกิจการค้านะครับขอโทษนะครับท่านดร.นิกรกิจการค้านะครับที่ปรึกษาจัดการแข่งขันแล้วก็นักมวยนะครับในรายการนะครับครับซึ่งเราเห็นว่านะครับนักมวยของเรานะครับก็เป็นนักมวยที่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการมวยโลกเมืองไทยเลยนะครับผมซึ่งการที่เรานะครับได้ผลักดันนักมวยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับท่านดร.องค์อาจกิตติคุณชัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับซึ่งการจัดครั้งนี้นะครับก็เป็นการศึกเฉลิมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งในรายละเอียดนั้นนะครับผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนท่านดร.อํานวยยศุขนะครับนายกสภาหมายเวลาแม่โจ้นะครับประธานแถลงข่าวได้ให้เกียรติกรุณาเปิดการแถลงข่าวคราวนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพครับผมก็ไม่ได้พบกับสื่อมวลชนมานานแล้วตั้งแต่ได้วางมือทางการเมืองมาแล้วก็มีวิกฤตโควิดขึ้นมาด้วย2ปีหลังนี่อิ่มแล้วอย่างวงการมวยก็ซบเซาคนดูก็ซบเซาบ้านเมืองก็ทำท่าจะไปได้ไหวแต่เราก็ยังสู้แล้วก็อดทนนะครับจนกระทั่งเราพากันมายืนวันนี้เพื่อจะเริ่มต้นกันใหม่ครับกับเกียรติรินโปรโมชั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมไม่ใช่ผู้สร้างก็เหมือนผู้สร้างเพราะว่าเอกลักษณ์ที่ตั้งแต่ออกจากมหาวิทยาลัยมาก็ทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับก็เราก็ช่วยกันสร้างแชมป์โลกมาก็หลายคนแล้วนะครับตั้งแต่ฟ้าลั่นฟ้าประกอบหลายคนนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ในวงการก็ยอมรับกันแล้วก็หลายคนสายชีวิต
ขณะนี้ก็ได้มีการมีงานครับด้วยวาร่านโนสึกจะอยู่ที่บริษัทปุ๋ยใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่ที่ปุ๋ยตัวใบไวกิ้งนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นั่นเราไม่เพียงแต่สร้างนักมวยเท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ทิ้งพวกเขาด้วยนะครับถ้าเขามีความประสงค์ที่ตั้งใจที่จะฝึกซ้อมมวยแล้วก็อาศัยกำปั้นเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงเราก็พยายามจะปั้นขึ้นเป็นแชมป์โลกเองให้จบได้เอกรัตน์ก็ไปรายงานผมตลอดนะครับว่าได้สร้างใครขึ้นมาได้สร้างนักมวยคนไหนขึ้นมาแต่ครั้งนี้เขาก็บอกเขาสร้างนักมวยแม่ห้องสอนนะครับแม่ลาน้อยหรืออะไรเนี่ยครับขึ้นมาเป็นแชมป์โลกก็ครั้งนี้เขาจะขึ้นไปพบกันแชมป์ครับให้ชาวเชียงใหม่ชาวแม่ฮ่องสอนทางเหนือได้ชมก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยเวโจปีนี้เป็นปีที่เราจะครบรอบ90ปีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ครบนะครับต้องเดือนธันวาคมจะครบรอบ90ปีที่มหาวิทยาลัยเวโจตั้งขึ้นมาเราก็คิดว่าเราจะมีการจัดมวยอีกสักครั้งสองครั้งเพื่อที่จะ1เป็นการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยที่ให้กำเนิดให้การศึกษากับพวกเราจะไม่โจตลอดมาแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เราอาจจะต้องจัดขึ้นในจังหวัดชุมพรในจังหวัดแพร่ในโอกาสต่อไปก็แน่นอนครับผมก็ยังผูกพันอยู่กับเกียรติรินนะครับผูกพันกับมวยที่เราได้สร้างขึ้นแต่ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ให้การรัฐได้จัดการแข่งขันขึ้นในวันที่21ที่กำลังสงกรานต์หนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นประเพณีรดน้ำดำหัวของพวกเราชาวเมโทรดำหัวเสร็จวันนั้นตอนบ่ายก็จะมีการชกมวยนะครับในการชกมวยครั้งนี้เราก็จะมีทั้งมวยไทยคาดเชือกมวยภาคเหนือซึ่งกิจแจ้งภาคเหนือท่านก็มวยประกอบเป็นผู้หญิงด้วยนะครับอีกหลายคู่ซึ่งท่านคงจะได้รับการรายงานในโอกาสต่อไปผมวันนี้เรายกพวกกันมาแค่3คนนะครับผมดร.องอาจนี่ซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่แล้วก็เป็นกรรมการของสภามหาวิทยาลัยเมโจทางขวามือผมก็ท่านดร.นิกรซึ่งก็คนนี้ก็อดีตนักมวยเก่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพคุ้นเคยกับพวกเราชาวเมโทรทั้งหมดทั้งหลายก็จะต้องขออนุญาตท่านทั้งหลายให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานของเมโทรครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ก็อยากจะเรียนเชิญตัวตรงอาจนะครับช่วยพบปะกับพวกเราชาวสื่อมวลชนด้วยครับครับผมขอบพระคุณครับขอกลับเรียนเชิญท่านดร.องอาจกิตติคุณชัยนะครับกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนนะครับในฐานะประธานจัดการแข่งขันได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับท่านผู้เติมหน่วยครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับก็กราบเรียนท่านผู้เติมหน่วยยศสุขนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับอีกทั้งท่านดร.นิกรกิจการค้าที่เป็นที่ปรึกษาของพวกเรานะครับแล้วก็ท่านดร.เอกลักษณ์ชัยโชติช่วงนะครับโปรโมเตอร์นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการจัดงานแข่งขันชกมวยศึกกำปั้นสถานโลกในครั้งนี้นะครับเป็นการร่วมฉลอง90ปีของมหาวิทยาลัยเมโจซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอันเก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยเรานะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้90ปีแม่โจ้เนี่ยมีอายุมาจนถึง90ปีนะครับซึ่งงานทางด้านการเกษตรและอาหารและสุขภาพซึ่งจัดเป็นงานใหญ่ปลายปีนี้นะครับในระหว่างวันที่16ถึงวันที่24ธันวาคมในปีนี้นะครับ2566นะครับเราจัดกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะขอเชิญชวนเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้อย
อย่างยิ่งใหญ่โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะครับจะนำเข้ามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อใช้ในการพัฒนาวงการศึกษาและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไปนะครับในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณท่านดร.อำนวยยศสุขนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์วีรพลดร.วีรพลทองมานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับและคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะนักมวยนะครับที่อยู่ในที่นี้นะครับที่อยู่ทางด้านหลังครับและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดงานครั้งนี้หวังว่างานครั้งนี้นะครับคงจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีกันตลอดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณท่านดร.องอาจกิติคุณชัยนะครับประธานจัดการแข่งขันนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับศึกกำปั้นสถานโลกนะครับก็เป็นนัดสำคัญนะครับแล้วก็เป็นนัดที่เกียรติเกรียมโปรโมชั่นนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความกรุณาจากท่านดร.อำนวยยศสุขท่านดร.องอาจท่านดร.นิกรนะครับในการที่จะจัดการแข่งขันขึ้นนะครับในวันที่21เมษายนโดยคู่เอกนำรายการของเรานะครับก็คือเผด็จศึกนะครับ GPP หรือใบไข่มุกนะครับซึ่งเป็นนักชกจากอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าของฉายาไอ้หมัดสั่งฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็เป็นแชมป์ IBF Pan Pacific นะครับรุ่นไลท์เวทนะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ในปัจจุบันนะครับของเมืองไทยของเรานะครับซึ่งฟอร์มล่าสุดของเผด็จศึกนะครับซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบกันดีนะครับก็คือการน็อกนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับจูนวิตโตเรโนในยกที่8นะครับอย่างสะใจคนดูนะครับซึ่งไฟนี้นะครับเขาเจอกับนักชกอันตรายจากฟิลิปปินส์นะครับเอาทูยูกอนนักชกชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งผมมีความมั่นใจที่จะเห็นนะครับทางเผด็จศึกนะครับที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์สำหรับเกียรติกิรินนะครับซึ่งนักชกที่เป็นคู่เอกของรายการนะครับที่ต่อยที่มาในแม่โจ้นะครับหลังจากที่ต่อยไปแล้วเราเห็นว่าได้ขึ้นสู่การชิงแชมป์โลกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟารันจูเนียนะครับหลังจากที่ชกที่แม่โจ้นะครับตอนนี้ท่านโต้งอาจเป็นประธานนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับขึ้นชิงแชมป์โลกไปแล้วนะครับวันนั้นไปแพ้คะแนนไปแพ้คะแนนที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับส่วนคนล่าสุดของเรานะครับก็คือดาวเหนือหรือใบไข่มุกนะครับหลังจากที่ชกเมื่อครบรอบ85ปีนะครับมาได้แม่โจ้เราผ่านมาแล้ว5ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเหนือนะครับก็ได้ขึ้นชิงแชมป์โลก IBF WBA ที่ประเทศอังกฤษนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นถึงคราวของทางเผด็จศึกนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือเผด็จศึกเนี่ยเป็นนักชกเชื้อสายชาวเหนือนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าได้ขึ้นชิงแชมป์โลกครั้งนี้ก็คงจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเราก็หวังว่าเผด็จศึกของเราเนี่ยก็จะสร้างชื่อเสียงเพราะว่ามียอดนักชกดังๆในระดับโลกนะครับมากมายเลยนะครับทั้งแชมป์โลกตอนนี้แชมป์โลกรุ่นไลท์เวทนะครับก็รวมอยู่ที่เดวิดไทเน่นักชกสหรัฐซึ่งเป็นแชมป์โลก4สถาบันนะครับ IBF WBA WBC WBO นะครับซึ่งผมคิดว่าก้าวแรกของเผด็จศึกถ้าป้องกันแชมป์ครั้งนี้ได้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นแชมป์โลกในอนาคตนะครับซึ่งถือว่าเผด็จศึกเนี่ยเป็นนักชกแม่ละน้อยก็เป็นนักชกที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับรองประธานมวยไทย IBF แล้วก็มีโค้ชแซมนะครับการมณิษฐ์นาดีรัตน์นะครับอดีตเทรนเนอร์มวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยนะครับแล้วก็มีโค้ชฟ้าใสนะครับซึ่งฟ้าใสศักดิ์กิรินของเราปัจจุบันก็มาเป็นเทรนเนอร์นะครับอดีตฟ้าใสก็เป็นแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทนะครับแล้วก็มีพนมนะครับเป็นนักชกเป็นเทรนเนอร์นะครับที่จะสร้างสรรค์นักมวยคนนี้นะครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็คู่แรกของเรานะครับก็มีแก่นนคร GPP หรือใบไข่มุกอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับแก่นนครเนี่ยนะครับเคยขึ้นชิงแชมป์โลก2สถาบัน IBF WBA รุ่นแบนตัมเวทมาแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันเป็นแชมป์ IBF Pan Pacific รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์นะครับก็ขึ้นชกขุนเครื่องเป็นคู่แรกในรายการด้วยนะครับแล้วก็ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะมีการชิงแชมป์โลกมวยไทย IBF รุ่นเฟเธอร์เวทนะครับระหว่างทองธวัฒน์เพชรเหรียญทองพบกับโจเดวิดสิทธิ์ไทยแลนด์ชาวสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคู่นี้นะครับก็มีการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่แม่โจ้ไปแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ
เราก็ยังมี2นักชกนะครับที่จะบอกให้แฟนผู้สื่อมวลชนให้กำลังใจนะครับเรามี2นักชกดาวรุ่งของเรานะครับก็คือส่องแสงลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับในวันที่1เมษายนนะครับเราก็จะเดินทางนะครับไปชกชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกนะครับของ WBO ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับกับเดลซูเกะนิชิดะนะครับที่โอซาก้านะครับก็ถือว่าเป็นนักชกดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ยังมีนะครับทางฟ้าคำราม GDP เรือใบไข่มุกนะครับที่จะขึ้นชกนะครับในการชกวันที่27เมษายนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นนักชกดาวรุ่งนะครับเป็นนักชกจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นนักชกที่เป็นอนาคตอีกคนหนึ่งของเราเลยนะครับซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับทางท่านดร.นวยศุขเนี่ยนะครับก็ได้ให้ความกรุณาอย่างยิ่งเลยนะครับเราสามารถที่จะสร้างนักมวยหลายคนนะครับหลายรุ่นนะครับที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นแชมป์โลกในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องผ่านเวทีที่ประเทศไทยของเรานะครับให้ได้ก่อนนะครับถึงจะผลักดันในการก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้ซึ่งก้าวที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการสนับสนุนนะครับจากผู้การสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับเราถึงจะสามารถที่จะสร้างนักชกไทยของเราให้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้นะครับผมต้องขอโอกาสขอบพระคุณนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับให้ขออนุญาตกราบเรียนท่านดร.อํานวยยศสุขนะครับได้กรุณากล่าวปิดการแถลงข่าวแล้วก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนอีกครั้งนึงครับผมขอบพระคุณครับจริงๆแล้วผมอยากจะเห็นนักมวยทางเหนือเป็นแจ็บโลกครั้งนี้นะครับดูแลพระเดชศึกก็ไม่เบานะครับรู้สึกจากถามประวัติจากคุณเอกราชก็บอกว่าไม่เพียงแต่บัตรแต่อย่างเดียวนะมีความอดทนสูงเป็นนักมวยที่รุ่นไลท์เวทเนี่ยเป็นรุ่นชอบของมวยต่างประเทศเขาแล้วเหมือนกับเราชอบฟลายเวทนะครับต่างประเทศก็ชอบไลท์เวทเพราะงั้นท่านก็มีโอกาสที่ได้พบกับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับต่อไปอีกหลายๆด่านนะครับซึ่งถ้าเกิดได้ก้าวหน้าได้เจริญเป็นแชมป์โลกก็เป็นชื่อเสียงของบ้านเมืองเป็นชื่อเสียงของแม่ฮ่องสอนนะครับที่จะได้มีแชมป์โลกกับท่านทีก็สร้างนักมวยมาก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าจะจับปั้นเอาประเด็นเป็นศึกให้เป็นแชมป์โลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นยังมีนักมวยผู้หญิงซึ่งเป็นนักศึกษาแม่โจ้ด้วยนะครับเป็นนักศึกษาชาวจีนซึ่งมาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็จะชกในรายการนี้ด้วยนะครับเป็นนักมวยสากลแต่ว่าจะชกมวยไทยในรายการนี้ก็อยากจะชวนเชิญชวนพวกเราไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ไปดูมวยที่แม่โจ้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกคนนะครับขอบคุณพวกเราแฟนเกียรติรินแฟนเอกลักษณ์นะครับแฟนมวยที่เชียร์พวกเราอยู่ขอความกรุณาได้สนับสนุนส่งเสริมพวกเราต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณดร.องอาจดร.หมูดร.ดิกรนะครับที่มาช่วยในการแถลงข่าววันนี้ให้สมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าในวันชกมวยวันที่21นี้ในวันสงกรานต์ซึ่งพวกเราเวโจจะมีสงกรานต์ประจำปีที่นั่นก็หวังว่าคงจะเห็นพวกเราก็ช่วยกันเชียร์มวยรายการนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประเด็นศึกก็จะนำชัยชนะมาสู่พวกเราชาวไทยและชาวเหนือและชาวแม่ฮ่องสอนในอนาคตนะครับขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.หน่วยท่านดร.องอาจท่านดร.ไปก่อนหน้าเวทีด้วยนะครับผมจะได้ถ่ายรูปกันนะสายจัดผมจัดซึ่งศึกกำปั้นสถานโลกนะครับก็ได้รับการถ่ายทอดสดนะครับจากทางช่อง JKN 18นะครับเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา15นาทีนะครับซึ่งก็เป็นช่องที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างมากเลยครับเรื่องกีฬาหมัดมวยนะครับก็ขอใหแฟนมวยนะครับติดตามทางช่อง JKN 18นะครับซึ่งก็เป็นช่องที่ให้การสนับสนุนมวยเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
ีคนพ้นนะเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าไงยืนยืนอ่ะอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ประเดี๋ยวศึกมาคุณตาเดี๋ยวท่านดร.องอาจกับท่านนี้ยืนชูมือนะครับชูมือได้ครับชูมือคุณพลาดได้ไหมมันได้มันตกนะพระไถติดหลังพี่ไอ้ข้อหอบถ้วยจัดเลยจัดเลยพี่เก็บขัดไว้คุณอยู่ข้างล่างคุณสามคุณน่ะย่ออยู่หน้าย่อตรงกลางพี่คุณโอ้ยไฟไม่พอครับนี่กินไฟเลยเข้มไหมเอาเลยขออีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยววิไม่ใช่คาดเข็มขัดอยู่ที่ช่วงต้นต้นนะครับโอเคท่านได้ชูมือได้ข้างดีท่านชูมือได้งั้นขอ3คนออกก่อน3คนออกครับ4อันนี้4คนนะครับ5คนอ่ะประเดี๋ยว4ตรงกลางตู้ใหม่ครับตู้ใหม่นี่จะเป็นไอ้ก่อนเนี่ยเขาดูโลกแล้วมันกลับไปเดียวอ๋อโอเคเดี๋ยวบอกนะนะขอด้วยนะขอกล้องวิทยาด้วยกัดมือคนเดียวกัดพี่รับข้างไอ้ต้องรับมวยไหมยังไม่ต้องใช่ไหมรับเบิ้ลไปต้องอ่ะพี่ก่อนนึกเองครับขอกล้องวิทยาด้วยนะครับโอเคภาพนิ่งหน่อยนะครับเกมอะไรครับผมครับผมขอบคุณมากท่านครับขอบคุณมากท่านครับขอบคุณครับครับคือถามครับเป็นเด็กแม่ละน้อยครับครับทำได้ครับเป็นปากกยอด้วยครับเป็นทำก็เดี๋ยวต้องไปตัดต่อทำยังไม่ได้ทำยังไม่ได้สัมภาษณ์ครับ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 ได้นั่งใจเย็นๆกาแฟก็ไปครับยังตีมวยอยู่เทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์มวยซ้อมร้อนแน่นี่ไปเลยนักมวยคนอื่นมานักมวยนักมวยไปวันนี้อยู่เป็นเทรนเนอร์กับผม